โปรแกรมที่เราจะมาทำกันเนี่ยก็คือ The Revolution Program นวัตกรรมใหม่สุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับของคุณเจนเนี่ยอาจจะขาดในส่วนที่หมอเรียกว่า Effect ของชินนะคะจะเป็นวันที่เจนครบ2อาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะก็จะบอกว่าไม่เจ็บไม่บวมไม่รู้สึกอะไรใดๆอาจจะรู้สึกแบบช้ำหน่อยๆอาจจะรู้สึกแน่นๆนิดนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันเนาะว่าเจนเนี่ยเป็นกูรูด้านสัตว์โดยเฉพาะเพราะว่าทำบ่อยมากๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเจนก็อยู่ที่นี่แหละค่ะเดอะคลินิกนะคะว่าวันนี้เจนมีแพลนจะมาปรับโครงหน้านิดนึงที่นี่บอกเลยว่าอินโนเวชันคือดีสุดๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะอย่างที่เจนบอกนะคะที่เจนเลือกทำที่เดอะคลินิกเนี่ยเพราะอินโนเวชันเลยอันดับหนึ่งและอันดับสองเนี่ยก็คือคุณหมอที่นี่คือเก่งมากเพราะหมอเนี่ยเขามีเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นเรียนรู้เรื่องอนาโตมีโดยเฉพาะเลยจะได้ปรับโครงหน้าได้ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมที่เราจะมาทำกันเนี่ยก็คือ The Revolution Program ค่ะก็เดี๋ยวให้คุณหมอนะคะช่วย analyze หน้าเจนว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างค่ะการฉีดโปรแกรมนี้ก็ช่วยให้ทางกรอบหน้าดูชัดขึ้นนะครับหน้าดูหวานขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์โปรดักที่หมอเลือกใช้จะเรียกว่าจูวีเดอร์มูลักจะเป็นโปรดักที่ผลิตจากตัวไฮยานะครับไฮยาลูโรนิกแอซิดเขาใช้เทคโนโลยีวีไวครอสนะครับแล้วก็ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฉีดคางแล้วก็จอลายนะครับซึ่งจะได้คางกับจอลายที่คมชัดสวยนะครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างนานประมาณ2ปีได้ยินมาว่าจูวีเดอร์โมลักตัวนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่สุดเลยใช่ปะใช่ใช่ครับโมลักจะดีไซน์สำหรับการฉีดโลเวอร์เฟสหรือตำแหน่งครึ่งหน้าส่วนล่างได้ดีมากสิ่งหนึ่งที่เจนแบบกลัวมากเลยก็คือว่ามันเจ็บไหมคะครับโดยทั่วไปไม่เจ็บนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีส่วนผสมของยาชาเขาจะมียาชาอยู่ผสมอยู่ในเนื้อเจลนะครับซึ่งตรงนี้จะลดความเจ็บได้เยอะเลยจริงๆ proportion ของคุณเจนเนี่ยส่วนหลักนะครับ proportion เราจะแบ่งเป็นสามส่วนนะฮะด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนี่อีกมุมนึงก็คือมุมที่เป็นสัก45องศาหรือว่าเป็น lateral view นะฮะมุมเนี้ยเราจะดูแนวของจมูกปากแล้วก็คางของคุณเจนเนี่ยอาจจะขาดในส่วนที่หมอเรียกว่าเอฟเฟคของชินนะฮะก็คือตรงกลางใช่ตรงมุมคางนะฮะซึ่งจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้หน้าเรามีมิติของการพุ่งออกนะฮะหรือว่าทำให้หน้าเราดูหวานซึ่งมันจะต้องสมส่วนไปกับแนวปากกับจมูกนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นศิลปะในการวางฟิลเลอร์ซึ่งให้ออกมาเป็นธรรมชาตินะครับเอาละค่ะเจนก็คลีนหน้าเรียบร้อยนะคะบริเวณคางเพราะวันนี้เราจะมาฉีดแค่ช่วงคางนะคะให้หน้าดูละมุนขึ้นเนาะซึ่งวันนี้นะคะเจนใช้นี่เลยจูบิเดอร์โมลักส์นะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการโปะยาชาด้วยเพราะคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยเขาจะผสมยาชาอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยไม่เจ็บนะคะก็เชื่อมือหมอนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกลัวมากเพราะไม่มียาชาใช่ไหมแต่ว่าพอทำเสร็จนะคะไม่เจ็บเลยแล้วคือคุณหมอปั้นแบบทีละนิดทีละหน่อยคือแบบประทับใจคุณหมอมากคือคุณหมอมีการแบบถามตลอดเวลานะคะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ต้องการมาปรึกษาเรื่องของแบบโครงหน้าความสวยความงามต้องเติมตรงไหนอะไรไงนะคะมิติเนี่ยคุณหมอเนี่ยสามารถคอนซัลต์ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอพอเราฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะต้องหมอไปล้างหน้าก่อนนะครับประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะมีรอยเค็มในส่วนของคางนะครับแล้วก็แต่งหน้าหมอขอเป็นช่วงนี้นะครับอ๋อตอนนี้คืออย่าไปโดนใช่ข้างใต้นะครับแล้วก็กดนวดกระแทกนะครับพวกนี้เว้น2สัปดาห์นะครับความร้อนสตรีมซาวน่าโยคะร้อนเลเซอร์นะครับ2สัปดาห์นะครับแล้วก็นอนตะแคงอะคะคุณหมอเออนอนไม่มีผลนะฮะตะแคงนอนคว่ำได้นะครับทานอาหารดื่มน้ำได้ปกตินะครับแต่ว่าคนไข้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแน่นๆคางช่วงแรกนิดนึงว่าประมาณ 1-2 อาทิตย์แรกฟิลเลอร์จะปูขึ้นนิดนึงครับ2สัปดาห์ก็เซตตัวกว่า 90% ละนะครับแล้วก็1เดือนที่จริงๆตัวฟิลเลอร์เขาเซตตัวเรียบร้อยดีงั้นต้องขอบคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวอีก1เดือนนะคะเจนจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือประทับใจแล้วนะเพราะว่ามันก็คือสวยแล้วไม่ต้องรออีก1เดือนก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยคือสวยแล้วแต่เดี๋ยวไว้เราแต่งหน้าอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเอา
าละค่ะนี่ก็ครบ2อาทิตย์นะคะหลังจากที่เจนได้ไปทำ Revolution Program ที่ The Clinic นั่นเองค่ะก็จะบอกว่าไม่เจ็บไม่บวมไม่รู้สึกอะไรใดๆสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเจนขอเล่าความรู้สึกก่อนละกันนะคะว่าตอนทำเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึก Amazing มากเลยว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันรู้สึกแบบตึงๆมากกว่าสารที่เขาใช้นะคะจะเป็นจูบิเดอร์โมลักซ์นะตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาจะผสมยาชามาอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องป้ายยาชาไม่ต้องอะไรเลยคือฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือทนได้ไม่เจ็บนะคะมันจะรู้สึกแบบตึงๆหนืดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ปวดมากมายนะคะแต่ว่าหลังจากทำเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านนะคะเราค่อยรู้สึกถึงความระบมความบวมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าหมอเนี่ยมีการจับปั้นรูปหน้านะคะเพราะงั้นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบช้ำหน่อยๆอาจจะรู้สึกแน่นๆนิดนึงแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยคือกินข้าวคุยพูดคุยหัวเราะอะไรเงี้ยได้ตามปกติค่ะไอเรื่องความระบมความบวมเนี่ยเจนคิดว่ามันแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะหายเร็วบวมช้าบวมเร็วอยู่นานอะไรเงี้ยอย่างของเจนเนี่ยประมาณวันที่3ถึงวันที่4นะคะก็เริ่มรู้สึกปกติแล้วไม่รู้สึกอะไรใดๆเลยล้างหน้าก็ไม่ต้องล้างเบาๆแล้วคือรู้สึกตามปกติมากๆค่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เจนครบ2อาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะก็คือรู้สึกปกติเลยจะพูดมากจะขยับปากอะไรเงี้ยคือไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงเนาะว่าพอครบ2อาทิตย์เนี่ยรูปทรงคางเจนบริเวณตรง V shape เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะจะมีภาพ before after ขึ้นให้ดูเนาะถามว่าแฮปปี้มั้ยเจนรู้สึกแฮปปี้มากๆค่ะคือมันไม่ได้แบบยืดยาวจนเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะกลัวเนาะเวลาเราฉีดฟิลเลอร์อะไรเงี้ยอาจจะกลัวเฮ้ยมันจะยืดเป็นแม่มดหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกเลยว่าหมอที่ The Clinic เนี่ยเขาจัดรูปทรงใบหน้าให้เข้ากับหน้าของเรามากจริงๆอย่างเจนเองนะคะเราก็มีการทำศัลยกรรมจมูกเนาะเพราะงั้นเนี่ยบางทีนะคะพอเรามีทรงจมูกที่มันยืดขึ้นมาข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่รูปคางเราเนี่ยมันยังบุ๋มเข้าไปอยู่มันก็จะไม่สมส่วนนะคะและการฉีดสารเติมเต็มครั้งนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาฉีดคางของเจนเนี่ยให้มันมีการพุ่งไปข้างหน้าขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้รับกับรูปจมูกค่ะพอหันซ้ายหันขวาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยดูละมุนมากขึ้นมันดูไม่ได้ทื่อจนเกินไปคือหมอเขามีมิติในการทำอ่ะมันไม่ใช่แบบโอเคฉันจะทำให้มันยาวลงมาแค่หน้าตรงสวยแล้วหน้าข้างมันไม่สวยนึกออกปะคือเขาทำให้หน้าตรงก็สวยหน้าข้างก็สวยค่ะอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่เพื่อนๆหลายๆคนนะอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันจะรู้สึกเป็นก้อนหรือเปล่าพี่เจนจับแล้วมันจะเป็นคลื่นหรือเปล่านะคะอันนี้บอกเลยว่าจับแล้วเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะไม่มีความรู้สึกเป็นคลื่นหรือเป็นก้อนใดๆเวลาล้างหน้ารู้สึกสมานสมูทไปกับผิวมากๆนะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Elegant Aesthetic ที่มันจะเป็นโมเลกุลแบบ HA มันจะฉีดแล้วมันจะสมานไปกับผิวเลยคือของเจนเนี่ยคือเติมแค่คางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับกรณีบางคนเนี่ยหมอก็ต้องดูเป็นเคสๆไปเนาะอาจจะต้องแบบเติมช่วงบริเวณกรามก็ได้จะมาช่วงบริเวณ V ดอลายตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเพื่อให้รูปทรงเนี่ยมันแบบเหมาะสมกับเรานะโดยรวมนะคะเอาเป็นว่าเจนประทับใจมากกับการทำในครั้งนี้นะคะแฮปปี้สุดๆรู้สึกว่ามันเข้ากับรูปหน้าไม่ได้ยืดจนแบบตัวเองกังวลเป็นแม่โมดอ่ะนึกออกปะโดยรวมดูละมุนมากๆค่ะถ้าสนใจ Revolution Program สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสอบถามข้อมูลที่ The Clinic ได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย